วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20พฤศจิกายน2565ครับมีการรายงานข่าวถึงเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 3.7% ในปี2566จาก 2.8% ในปี2565ซึ่งสวนทางกับทั่วโลกที่เศรษฐกิจนั้นจะชะลอตัวลงในเอเชียนั้นจะมีประเทศไทยกับจีนเพียง2ประเทศเท่านั้นที่มี GDP เป็นบวกและก็โตขึ้นในปีหน้านะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรตามผมมาครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เปิดรายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกโดยระบุว่ากิจกรรมเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวลงแบบวงกว้างและก็มากกว่าที่คาดนะครับขณะที่อัตราเงินเฟ้อแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปีในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของเดือนตุลาคมปี2565คาดการณ์ว่าในเอเชียแปซิฟิกนั้นจะมีประเทศไทยกับประเทศจีนเพียง2ประเทศเท่านั้นที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงที่ขยายตัวทั้งในปี2565และปี2566และการขยายตัวของ GDP ที่แท้จริงในปีหน้ายังเพิ่มขึ้นจากระดับในปีนี้อีกด้วยวิกฤตค่าครองชีพภาวะการเงินที่ตึงตัวเกิดขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคของโลกการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนและการแพร่ระบาดต่อเนื่องของโควิด-19 ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกนั้นเนี่ยครับมันเรียกว่าลดตัวลงหรือว่าต่ำลง IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะขยายตัวแบบชะลอตัวที่ 3.2% ในปี2565และการขยายตัว 6.0% ในปี2564ก่อนหน้านี้นอกจากนั้นยังคาดว่าในปี2566เศรษฐกิจโลกนั้นจะยังชะลอตัวคือขยายตัวเพียงแค่ 2.7% เท่านั้นทางด้านคริสตาลิน่าจอร์เจียวาผู้อำนวยการ IMF ก็บอกว่าขณะนี้การเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่กรุงเทพเนี่ยเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565ก็บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเอเปคส่วนใหญ่กำลังชะลอตัวลงนะครับแล้วก็อย่างน้อย1ใน3ของโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยสหรัฐจีนและยุโรปเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวพร้อมกันซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยทั้ง3ถือเป็นหัวเรือหลักเนี่ยครับในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในบางพื้นที่ยังคงมีความสดใสโดยในอาเซียนเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกับบางประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากเงื่อนไขการค้าที่ดียกตัวอย่างเช่นกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกนั้นทรุดตัวลงโดยความเสี่ยงขาลงเนี่ยก็เรียกว่ากำลังเกิดขึ้นเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคของโลกตามรายงานการคาดการเศรษฐกิจของ IMF แสดงให้เห็นว่าไทยและก็จีนนั้นเป็นเพียง2ประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี2566เมื่อเทียบกับการคาดการปีหน้าเนี่ยไม่นับรวมฮ่องกงและก็มาเก๊าโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยนั้นมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.8% ในปีนี้เป็น 3.7% ในปี2566นอกจากนี้คาดการอัตราว่างงานของไทยยังต่ำที่สุดในโลกที่1% ทั้งนี้ในปีนี้และปีหน้าขณะในที่ปี2564ซึ่งช่วงโควิดระบาดนั้นเนี่ยอัตราการว่างงานไทยอยู่ที่ 1.5% เป็นรองแค่คูเวตเท่านั้นที่อัตราอยู่ที่ 1.3% นี่เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะภาคภูมิใจนะครับว่าในเวลานี้แม้เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวแต่ไทยนั้นเนี่ยกลับสวนทางเศรษฐกิจโลกก็คือเศรษฐกิจนั้นกำลังดีขึ้นครับ